วัสดีครับผมบังพรบังพรครับนี่วันนี้เราอยู่ที่สวนจ่าท่าข้ามนะครับนะได้เวลาแล้วนะครับได้เวลามาพิสูจน์ทราบนะครับมาชิมว่าดินทรายกีเป็ดปนีบโลกลำไยกีตันเนี่ยรสชาติเป็นแบบหรือมั้งนะครับนะไปดูกันสวัสดีครับอาจารย์ตัดดูอ๋อนี่นะครับเป็นการตัดยอดนะครับลำไยกีตันตัดดูเลยตัดตั้งต้นแหละไม่ตัดดูเลยท่านจะตัดทิ้งก็ได้หรือบางคนถ้าว่าแม่นก็จะตอนก็ได้นะครับผมแต่แบบนี้ทรงพุ่มมันจะสวยนี่วันนี้เรามาที่สวนจ่าตะข้ามให้กันตัดปั๊บแตกให้กันไปลองเดียวเป็นเอาอะไรปูนยางไม่ต้องไม่ต้องนะมานี่วันนี้เรามาพิสูจน์ทราบลำไยกีตันนะครับผมน้อยอาจารย์ลองบันก็เลยที่มานี่มาเฮ้ยยาวมันมากนี่มันลองทีเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนติดร่างต่อเดี๋ยวนี่มีคนแนะนำมาว่าถ้าว่าให้ความรู้ให้แรงเป็นพระรักหลางเรื่องว่าคนปากอื่นได้รู้เรื่องมั่งเรื่องว่าเอานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เราจะมาตัดลำไยกีตันนะครับผมมาดูที่สวนจ่าท่าข้ามน้ำสภาพเป็นดินทรายนะครับลำไยกีตันนี่วันนี้ออกผลนะครับสีม่วงต้นลำไยกีตันตัดกิ่งในช่อที่มีดอกเนี่ยไอ้มีลูกเนี่ยนะครับมันอยากจะขนาดนี้ก็ยังน้อยนะครับเพราะว่ากิ่งนี้ถ้าเราตัดเฉพาะช่อมันอย่างเดียวกิ่งนี้มันจะแห้งไปผอมมันจะผอมแห้งแล้วมันดึงอาหารตัดขนาดนี้เลยครับนะครับตัดขนาดนี้เลยนะครับตัดให้ลึกเข้ามาลึกเข้ามานะครับนี่ครับตัดให้ลึกเข้ามาแล้วก็ค่อยนั้นลูกค่อยเอาลูกไปก็ว่ากันไปนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเอาลงมาได้ในนี้พี่โอเล่ครับสีม่วงนี่เวลามันออกผลออกมานี่มันออกมาเป็นสีม่วงเลยไหมครับไม่ฮะออกมาเป็นสีเขียวก่อนครับนะครับเขียวผ่านไปประมาณสักเกือบ2เดือนนะครับเดือนกว่าๆจนเดือนประมาณ40ถึง50วันก็จะเริ่มเข้าสีเป็นเขียวเข้าสู่สีม่วงนะครับแล้วก็ม่วงแก่ครับระยะที่เก็บดีที่สุดก็คือจากเขียวพอมาม่วงเริ่มเต็มใบนะครับเก็บได้แล้วประมาณ 80% 80% เก็บได้แล้วนะครับเอาเลยนะเอาเลยครับอาจารย์อันนี้ที่ว่ามันไม่ดกนี่เพราะมันโดนฤดูฝนปีนี้มันหนักหน่วงเขาเริ่มติดดอกเมื่อเดือนกุมภาอันนู้นไปไหนเฉลี่ยลงติดอันนู้นมันเสียมันเคยอยู่เอาได้เลยมันเสียได้เลยติดดอกช่วงฝนพอดีช่วงฝนพอดีครับแล้วผลปรากฏว่ามันร่วงของผมเนี่ยเกือบ40ต้นนะครับร่วงหมดเพราะดีว่าพวกนี้เนี่ยนะครับเขาติดลูกมาก่อนนิดหนึ่งติดลูกมาก่อนฝนก่อนฝนก็เลยสามารถอยู่ได้ซึ่งปีนี้ต้องยอมรับว่าทั้งภาคใต้เราเนี่ยคือฝนเนี่ยทั้งปีครับทั้งปีนี่ขนาดนี้ดูมืดมาหมดเลยนี่นะครับเริ่มมาอีกแล้วครับผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าสวนจ่าท่าข้ามนี่ปลูกลำไยคิดตันได้นะครับในประเทศไทยนี้นะครับปลูกได้หมดยกเว้นนะครับท่านอย่าไปปลูกริมทะเลแล้วกันนะครับไอ้ชายทะเลเลยอย่างนี้อาจจะไม่ได้นะครับแต่ถ้าว่าเป็นดินทั่วไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นดินอะไรก็ได้แต่แล้วแต่นะครับเพราะที่นี่เป็นดินทรายจริงๆทั้งว่าเป็นเพจที่ตามก็จะรู้นะครับว่านี่นี่นะครับวันนี้มี FC ด้วยครับ FC นี่มาจากไหนครับผมมาจากจุ่มป้อนครับแน่มาจากจุ่มป้อนนะครับนะมาจากสวนเรียนเก่าไกลนี่ท่าแกร่วนเรียนกับผมมาแล่เห็นดินเดนี้แล้วมันปลื้มมั้งครับผมโอ้ดินแบบนี้พวกปลูกเลยยังไม่ขึ้นเลยนี่ไรมาลำใหญ่นี่ผมถือว่าคือว่าพลาดแล้วครับดินจุดนี้เห็นดินเดนี้เลยบายใจแล้วนะท่าแกนู้ไม่ต้องห่วงนะจุ่มป้อนนี่บายบายแน่ครับผมนะครับนี่ปีก็มาจากจุ่มป้อนนะครับนะเดี๋ยวได้มาจิ้มกันตัวเดียวนี่อีกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับปีเจ็บมาจากไหนครับผมอยู่ระยองครับอยู่ระยองแต่ว่าบ้านอยู่บางแก้วบ้านเดิมอยู่ปัดลุงนะครับปัดลุงบางแก้วแก้วว่าย่อไปปลูกในบางแก้วนะครับเป็นแหว่งครับต้อง FC ต้องนี่มาโดยมีได้หนัดไม้นะเพราะเพราะว่าเล็กเดียวก็พึ่งโตกันมาเพิ่นนะครับถึงว่ากลองกันนี่มาได้จิ้มนะครับนะกลองกับถึงว่ากลองนี่คือเขามานี่เขาได้ตัดสินใจนะครับว่าเขาปลูกหรือไม่ปลูกแต่ว่าพอเห็นดินเดนี้แล้วถึงไงสาหน้าไม่ปลื้มขึ้นมานะเดี๋ยวปัดลุ่งนะไม่ปลื้มเลยเดี๋ยวนี้ใบใจร่องบอลถ้าเดี๋ยวนี้ปลูกได้เดี๋ยวนอนบ้านอยู่เลยบอกผมนะเอ็นดินเดี๋ยวนี้ใบใจเลยได้กี่เป็ดที่ขึ้นละครผมนี่ต้องไปขึ้นละครกับทุกวันเลยนะเป็น
ทอดจออยู่เขตสิงห์นครทอดจอทิพย์ลงไปปลูกดินนี่คือว่าเอาสบู่ปักนั่งหน่อยสบู่ตะกิจยานมันมาปลูกคิดได้ว่ามันเหมือนกับดินปักนั่งครับดินมันออกดินเข้มดินเลทับครับออกลงแรกครับดินสองปีวะช่วยตอนก็แม่แต่ก็ไม่ออกผมแกไม่ได้บันโดต้องบันโดครับแม่นเรบีก็ไม่ออกทำให้บันโดนี่เทคนิคมาเลยนะครับนะถ้าบันแบบนี้แล้วเราเดือดได้มันจะไอ้ฟังนี่มาเลยฟังมาเดี๋ยวตามไปเล่นครับน้องก็ถามว่าถ้าบันคือตัดกิ่งตัดแต่งกิ่งแล้วอีกกี่เดือนมันจะแตกนี่คือคำตอบที่ชัดเจนนะวันนั้นเนี่ยเรามาตัดเสาเสารถแล้วก็ไอ้นอนมันเจาะลำต้นแล้วมันหักเราปักเสารถเนี่ยเราปักไอ้ปูไอ้แก้วมังกรกี่วันอ่ะวันนั้นเอ๊ะคลิปตีเลยเดือนประมาณเดือนเรื่อยๆนะประมาณเดือนนี่ครับแตกเลยประมาณ1เดือนนี่วันนั้นนอนใช่แม่งใช่จ้ะมาดูเลยครับนี่วันนั้นถ้าใครตามคลิปเราเนี่ยตอนที่เรามาปักเสาบุกแก้วมังกรเนี่ยต่อกับเราบันดูตอนแรกนะนี่ไอ้นี่คือชนิดที่ว่าตัดเหี้ยนไม่มีใบไม่มีอะไรเหลือเลย1เดือนผ่านไปนั่นแหละครับแตกเลยแล้วแตกกี่กิ่งไอ้1 2 3 4 5แนะนำนะครับเลือกไว้เลือกไว้ครับเลือกไว้เนี่ยอย่างเงี้ยเอาออกให้หมดลูกไปเลยครับเล็กๆไม่ต้องเอาไว้อย่างหนูเนี่ยออกอันนี้ยังออกได้เลยครับเนี่ยออกไปเลยไว้สัก3 4กิ่งเนี่ยอย่างเงี้ยครับกิ่งนี้จะใหญ่ก็เหมือนกับกิ่งพวกนี้เลยต่อไปแป๊บเดียวแล้วออกลูกเร็วว่าติว่าลูกไวให้ทรุงเก็บง่ายต้องบันโดต้องวิวะแหละนี่ไงนี่ผมนี่ผมตัดโดแล้วนี่นี่แต่กิ่งของผมนี่เลยพอแต่กิ่งว่าของผมนี่สารพัดเลยครับทางโน้นใช่ตอนทางไอ้แม่งไปอยู่นู่นนี่ทีนี่คือแล้วไงว่าศัตรูมากทีนี้ศัตรูมากครับผมตั้งดินตั้งแม่งนะครับตั้งแม่งแม่งนัวแล้วที่กินบ่อยกินไรครับนี่แหละแม่งไรถึงจะกินบ่อยแม่งกอแม่งกินนู่นนี่นอนอีกตัวนึงอันนี้อีกตัวอันนี้เป็นนอนแบบเคี้ยวๆนอนแบบเล็กนี่มันเป็นกล้วยป่ะเนี่ยนี่เป็นนอนครับนี่ดักแด้ครับดักแด้คือว่าอ่านมึงเอาตะกูมาโยนเด้มึงกินได้ก็กินไปเดี๋ยวรถผมไม่พบลาป่ะนี่มันเป็นไอ้เท่นะโอ้ยใหญ่ปากกลัวว่าไม่มีกว่าถ้าอยากได้เมื่อพักอะไรพ่อไปกว่าใช่ทุกอย่างนะนี่ตัวมันนี่เก้าดักแด้นี่ตัวมันเล็กมากครับครับนี่มันเก้าดักแด้อันนี้ออกเป็นตัวไม่ได้แล้วไงมันกินผิวใบกินโปรตีนจากใบมาลองตัดดูนี่สามมันต้องแตกกว่านี้นะครับมันแตกช่วยไปได้เวลาเป็นมงคลเรื่องแล้วมาไปตัดสักช่อไปกับไปตำรือก้าจริงนี่ตรงที่จริงแล้วเนี่ยนะไม่ได้เริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นนี่ถ้าเป็นเคมีนะพอลูกติดขนาดนี้มันต้องเล่น13 13 21แล้วเพื่อสร้างแป้งสร้างขนาดลูกใช่ไหมสร้างขั้วแต่ผมนี่ไม่เลยอย่างนี้ก็คือล่าตั้งแต่ติดดอกมาเลยมานี่ไม่เคยใส่เลยเทวดานี่เทวดาล้วนๆเทวดาเลี้ยงครับวันนี้เอาครับผมขอบคุณอาจารย์กับนึ่งเลยมูต้วนจ้าปีโอรี่ปีโอรี่บางพ่อนวันนี้ก็ไอเกียรติวันนี้เราได้มาจุ่มต้วนทำใจกิตันก้อนต้วนจ้าตากล้ามมาสังเกตในว่าแม่มือเรานี่บูงใจได้เลยนะนี่นะมองใกล้ๆนะครับนะมองใกล้ๆอาจารย์แกว่าให้ตัดเองเลยวันนี้เรียกว่าได้จิ้มเหมือนกรองเรียกว่าได้ลึกเลยคุณบางป้อนมาเรียกว่ากรองมากได้จิ้มทุกคนเลยทุกคนเลยตรงนี้เลยนะอาจารย์เจอแต่นี่ก็มาที่บ้านรักจุ่มป้อนกันกรองเลยมากกันเหมือนว่าแตงกิ้งไปในตัวกับผมเวลาตัดลูกมันแต่ว่าอันนี้หมดแดงจานมันก็ดีอยู่ที่นี่แหละหมดแดงยังบอยเราไปจิ้มกันที่รอมที่นี่นี่ธรรมชาติจริงเอาละครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนะครับผมที่ว่าปลูกลำไยคิดตั้นนะครับในพื้นที่ดินไม่ดีก็ออกผลได้นะครับผมสำหรับสวนจ่าท่าข้ามนะครับเป็นดินทรายขี้เป็ดก็ยังออกผลและได้กินรสชาติหวานหอมเนื้อแห้งอีกต่างหากนะครับเป็นบทพิสูจน์แล้วว่าทุกสภาพพื้นที่ถ้าเจ้าของดูแลใส่ใจนะครับลำไยคิดตั้นสามารถปลูกได้ครับผมก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเรืองแล้วครับนะบางคนนี่วิธีการกินลำไยคิดตั้นที่ถูกต้องนะครับ
กินได้หลายวิธีถ้าเด็กวัยรุ่นหรือว่าคนที่ฟันดีๆก็อาจจะกัดก็ได้นะครับถ้าภาษาบ้านเราเรียกตอกตอกก็ได้หรือตอกก็ได้แต่ว่าถ้าว่าเกิดใช้วิธีแบบนั้นนะครับก็บีบเข้าหากันนะฮะบีบเข้าหากันนะครับมันจะทดแรงนะครับเนี่ยบีบเข้าหากันอย่างนี้นะครับแข็งไม่บีบได้อันนี้ลูกมันใหญ่เกินลูกมันใหญ่เกินเห็นไหมฮะปั่นแข็งบีบเข้าหากันมันจะทดแรงได้เยอะบ้างกลับมานี่มาดูเนื้อเห็นไหมบีบว่ากันมันจะง่ายมากครับง่ายบางโรคเลยโรคไหนบีบแรกบีบแรกเอาเลยครับเอาเลยโรคยิ้มแรกถึงงานเดี๋ยวไล่มันจะมีลูกติเค้กว่าหรือว่าเมื่อกันลูกโตกับลูกใหญ่ถ้ามันจะเปล่าปิดตัวบีบว่ากันถ้ามันจะเปล่าว่านไหนก็เลยแห้งเนื้อแห้งเดี๋ยวเนื้อจะแห้งครับไหนแห้งพอป๊อกเลยนี่คือแก้ง่ายเลยเห็นไหมเอาไปหนีคงกินได้เป็นลูกละถึงมันกินหอมกินได้ได้ครับได้เอาแบบเอาเลยครับนี่พอไม่มากเลยพออะไรนะพอบ้านใหม่ไม่ต้องกลัวยังไงดูเบอร์ท็อกนั่นแท้แห้งดีไหมครับเนื้อแห้งดีเหมือนบ้านเลยเนื้อใหม่นะกดหน้ากดหน้ากดแกงหรือบ้างพี่หลายคนเนี่ยไม่มั่นใจแต่เรานี่เราจิ้มแล้วเรามั่นใจหวานไหมมั่นใจตั้งแต่5ปีที่แล้วต้องกดลงปีแรกนี่เพื่อมันจะนานอีกพอว่าอายุมันยิ่งมากขึ้นเปลืองยิ่งยับบางลงไปกินต้นกินโดเรียนเราอายุอาจารย์คำนึงเนี่ยอีกไม่กี่วันก็จะได้60บาท600แล้วนะครับเรานี่คนใกล้60แล้วเนี่ยรับประกันว่าถ้าปลูกท่านดูแลดีๆนะครับเราไปก่อนเราไปก่อนครับเพราะมันจะคุณดูที่ภาษาบ้านเราเรียกต้นสายต้นใจตัดไส้ตัดไส้ครับนั่นดูตระกูลเดียวตัดเสื้อตัดไส้นี่ดูต้นมันดูนะครับมันอยู่ตระกูลเดียวตัดไส้ครับอยู่ไม่ต้นนี่อะไรแต่ไม่เยื่อไอ้นุ่มมันวงเดียวกันตระกูลเดียวกันบางคนบอกว่าเนี่ยผมย้ำเสมอนะครับว่าบางคนบอกว่าคนที่ไม่มีองค์ความรู้เหลือรู้ไม่มากพอเห็นปั๊บโอ้ยเอามาหลอกขายต้นสายบ้านเรานี่เองลูกตาเสือถูกต้องครับเขาเป็นวงเดียวกันเลยถ้าลูกสายบ้านเราก็คือกระท้อนถ้าภาษาบ้านเราเป็นตัวกิโดถ้าเป็นเงาะก็ลูกรวนถ้าเป็นทุเรียนก็ทุเรียนกิโดเรียนบ้านนะไอ้ลำไยคิดตั้นนี่ถ้าเป็นทุเรียนก็หัวทองมูซังกิงนะครับถ้าว่าเป็นเงาะก็เงาะนาสารเงาะโรงเรียนนะครับก็คือเป็นวงเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทำความเข้าใจว่าคนที่กินได้กินยังไม่เข้าใจนะครับก็กินได้เลยพี่บ้างเม็ดเดียวแล้วฮะเยี่ยมมงคลเดี๋ยวแกถึงเวลาอ่านเป็นมงคลเรือกันเลยนะนี่ต้องกิโลละเท่าไหร่ราคาแต่อันนี้แปดเก้าเนื้อไม่ติดเม็ดเลยที่บวงใกล้ไก่ดีที่บวงใกล้ไก่นี่โลละพันนานะนี่ก็เรียกบวงใกล้ไก่กับบวงใกล้ไก่กับผมถ้าที่เลี้ยงนี่โล700ถึง800โอ้แห้งดิบเลยนะเอาตื้อวันนี้ไปแล้วการกินกลองบอกแล้วว่ากลองวันนี้มาไม่ยังหวานหน้าผมว่าได้มาไกลไม่หวานหน้าว่าพี่เจนุกลองแล้วนี่พี่แกเพิ่งโตมาหรือไม่ผมอยู่ไหนเดียวผมอยู่ที่นี่ใหญ่กินลูกค้านี่นะหมวกใครๆนี่นะยังไม่มีใครได้กินสักคนที่นะผมโดดดีฮะโชคดีมากเลยพร้อมเรียนไหมผมไม่ได้กินพร้อมเรียนครับพร้อมเรียนอย่าไปพร้อมเรียนครับเรียนอ่อนๆปล่อยยับกว่าดึงเรียนเลยครับมองใกล้ๆเรียนมาเลยไม่ครับว่าสําหรับคุณโทรมาสิคะโอ้ตึ้งเปิ้นนี่ขึ้นไปได้บ่พอแล้วก็ไม่ต้องแรงตึ้งได้เวลาเป็นมงคลเรื่องแรกนะครับนะอาจารย์กําลังตอกมาเลยแหมเนื้อมันก็ว่าแห้งริบๆเลยบ่ดีแล้วถ้าว่าเราย้ำบันนี้นี่น้ำย่อยในมือนะถ้าว่าแบบเปียกนะแล้วบ้านเรากินได้เร็งนี่ซึ่งนี่อันนี้แห้งเลยมันก็ว่าหัวลําไยเรากินตะเกียร์นู้ไอ้กินนี่ในกลุ่มนุ่งน้านะครับตอนนี้ที่ออกอยู่กันยังอยู่ท้องน้ำสวนนะที่เป็นที่ม่วงนะครับนะอันนี้ของสวนจ่าตากรรมได้เวลาชิมยังไงครับพอแต่ก็ถึงเนื้อแห้งยับก็ถึงเรียนมาด้วยหอมเรียนนะครับหอมเรียนร้อนขมกับขมกาแฟแต่ว่าได้รักน้ำโลนี่นะไม่ขมหลากหลายยี่ห้อกรองครับอันนี้กรองเอ๊ะมากินอย่าอยู่พี่ดิบีก็มาหนูไม่ก็ว่าจะเค้าคล้ายกันนะเนี่ยจังว่าว่าดีว่าได้ย่องลงไปเลยครับผมปั่นนี้ขึ้นมานะครับไอเอิร์ดนี่ครับไอเอิร์ดสดชื่นนะวันนั้นเบื่อมันบีน้อยๆก็แตกไอ้ตาเจ็บ
กาลสินเนาะสักแก้วสักแก้วอืมบ้านนี่นี่มาลังเปื่อนถึงเลือกปานไปเลยร้อยยัง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 เลยร้อยไม้ร้อยไม้ร้อยร้อยร้อยแล้วถึงโลกไอ้กี่ตอนแล้วลุยแต่กี่ร้อยกี่ร้อยบอกดิ500สวยนะมานี่ร้อยนะมาร้อยนี่ร้อนมาตามสัญญานะครับถ้า500ตอนนั้นเป็นนกแล้วพี่น้องเอออ่ะวันลุงกันแล้วนี่0 8 6 2 8 5 5นูก็ภาพลูกวันลุงกันเนาะเตียนเตียนอยู่ตรงไหนอยู่ป่ายอมโอ้ป่ายอมไหนครับนะประเด็นป่อนเด็บมั้ยนี่ดีป่อนเด็บอยู่เนี่ยตรงนั้นอยู่มั้ยเลยครับจังมั้ย074 324ด้วยตรงนั้นหมดแรงใช่มั้ยหันมามั่งไงหันมามั่งไงนี่นะครับวันนี้สำหรับลำไยกิตตันม่วงไก่ไก่สวนจ่าท่าข้ามนะครับเป็นที่พิทุแล้วว่าเพื่อนพลื้มมั่งพี่ตู่ร้อยร้อยร้อยเนื้อแห้งไม่ก็หวานกินมาเนี่ยที่รู้แหละนี่ร้อยจังหวานหอมกินทุเรียนอ่อนๆจะชวนหนังฟุ้งปลิ้นไปเลยนี่คือผลผลิตปีแรกนะไม่พินฟือเปลือกผ่านไปเลยกันนะครับก็ฝากกับนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิ่งเวลาเรามีคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆกับพี่น้องแรปตามนะครับนะนี่วันนี้สำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม